สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาคุยเรื่องหอยมือเสือค่ะหอยมือเสือนะคะเป็นสกุลของหอยสองฝาขนาดใหญ่นะคะโดยพฤติกรรมของหอยมือเสือเนี่ยจะต่างจากหอยประเภทอื่นก็คือเปลือกด้านบนน่ะจะเปิดออกเพื่อรับแสงแดดนะคะแล้วก็จะแผ่ส่วนของแมนเชิลซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยออกมารับแสงโดยเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะมีสาหร่ายซูเชนเทอรี่จำนวนมากอาศัยอยู่นะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันของสาหร่ายและหอยมือเสือเนี่ยจะอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยเพราะว่าการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียที่หอยมือเสือปล่อยออกมาส่วนหอยมือเสือก็จะได้รับสารอาหารคืนจากที่สาหร่ายผลิตได้บางส่วนหอยมือเสือมี2เพศในตัวเดียวช่วงแรกก็ยังไม่สามารถระบุเพศได้จนกระทั่งอายุ2ปีขึ้นไปจะกลายเป็นเพศผู้มีการสร้างน้ำเชื้อแล้วก็พออายุ4ปีครึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นเพศเมียเริ่มสร้างไข่เพื่อสืบพันธุ์หอยมือเสือนะคะเป็นหอยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอาจจะมีความยาวเปลือกได้ถึง100ถึง120ซมน้ำหนักได้กว่า200กิโลกรัมเลยทีเดียวและมีอายุยาวได้ถึง100ปีหรือมากกว่านั้นนะคะพบกระจายพันธุ์ทั่วไปในเขตแนวน้ำตื้นตามแนวปะการังของน่านน้ำแถบอินโดแปซิฟิกในน่านน้ำไทยพบหอยมือเสือทั้งอยู่ในอ่าวไทยและทะเลอันดามันพบทั้งหมด5ชนิดจำนวนประชากรหอยมือเสือในน่านน้ำไทยปัจจุบันก็เหลืออยู่ไม่มากเพราะว่าหอยมือเสือเนี่ยมีแหล่งอาศัยอยู่ตามแนวปะการังที่มีระดับน้ำไม่ลึกเพราะว่าต้องอาศัยแสงสว่างในการดำรงชีพเพื่อให้สาหร่ายซึ่งอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อสามารถสังเคราะห์แสงได้ก็เลยทำให้หอยมือเสือถูกจับขึ้นมาได้ง่ายเขตน่านน้ำไทยที่พบหอยมือเสือได้มากที่สุดก็คือเกาะไข่ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรสามารถพบหอยมือเสือได้หลายชนิดแล้วก็หลายขนาดนะคะตามแนวปะการังตื้นๆรอบเกาะหอยมือเสือเนี่ยก็จัดเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะคะเนื้อของหอยมือเสือโดยเฉพาะกล้ามเนื้อยึดเปลือกนะคะเป็นอาหารที่มีราคาแพงเป็นที่นิยมบริโภคกันในหลายประเทศเลยนะคะส่วนเปลือกก็ใช้ทำเครื่องประดับนะคะรวมทั้งไข่มุกนะคะหอยมือเสือเนี่ยก็สามารถให้ไข่มุกได้นะคะและเป็นไข่มุกที่มีราคาแพงกว่าไข่มุกปกติเลยเพราะว่ามีขนาดใหญ่และหาได้ยากมากนะคะส่วนหอยมือเสือขนาดเล็กก็นิยมนำมาเลี้ยงในตู้ปลาทะเลสวยงามนะคะทำให้หอยมือเสือเนี่ยถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์มากจนเกินกำลังธรรมชาติจะทดแทนได้นะคะก็เลยหอยมือเสือเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์น้ำที่ได้รับการขึ้นบัญชีในรายชื่อสัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์หรือหายากนะคะในประเทศไทยเราหอยมือเสือจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งอยู่ในบัญชีสัตว์สงวนและคุ้มครองประเภท2ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535คือห้ามมีห้ามล่าห้ามซื้อขายผู้ใดฝ่าฝืนนะคะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทส่วนเปลือกของหอยมือเสือถือเป็นซากสัตว์ป่าเช่นเดียวกับปะการังที่ห้ามซื้อขายรวมทั้งห้ามนำมาวางประดับใช้เป็นที่เขี่ยบุหรี่หรือใส่สบู่ตามโรงแรมและร้านอาหารนะคะห้ามนะคะคลิปนี้ก็ให้ความรู้การเรื่องหอยมือเสือนะคะก็ช่วยการอนุรักษ์หอยมือเสือกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ